ทุกคนเมนูมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะผัดพริกแกงกุ้งนะใส่มะเขือนะคะทุกคนกบใส่พริกเขียวไปด้วยนะคุณเห็นเลยอันนี้ของคุณสาคนเดียวนะเพราะส่วนมากมื้อเย็นกบไม่กินนะคะทุกคนก็ทำไม่ยากนะคะทุกคนเนาะใครๆก็ทำได้ง่ายๆนะคะตั้งน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเอาพริกแกงลงไปนะคะกุ้งเนี่ยกบจะลวกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ากบอ่ะข้อนี้อาจจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกบจะลวกกุ้งก่อนนะทุกคนแล้วกบก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่พริกแกงแดงลงไปนะแล้วก็เอามะเขือกับพริกเขียวเนี่ยค่ะลงไปผัดเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้พริกนะคะพริกแบบนี้ลงไปผัดพอให้มะเขือสุกนะทุกคนก็เอากุ้งลงไปคลุกเคล้าเนาะแล้วก็ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยง่ายมากก็รสปรุงรสก็ตามใจนะคะส่วนมากก็จะมี3อย่างที่ส่วนมากผัดแกงทอดเนาะน้ำมันหอยฟ้าเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะแล้วก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผงชูรสของเรานะคะปิดเตาดีกว่านะนี่ก็เป็นมื้อเย็นของคุณสานะคะทุกคนเมื่อเช้ากบจะเป็นคนกินข้าวเช้านะคะทุกคนจะเป็นอะไรก็ตามนะคะทุกคนที่มีในบ้านนะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเมนูผักบุ้งกบอะเก็บผักบุ้งที่มันแบบผักบุ้งของกบมันไม่โตอะทุกคนมันไม่โตกบก็เลยเก็บผักบุ้งที่น้อยที่ของกบมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนแล้วกบจะบอกว่าตอนนี้นะคะทุกคนเพื่อนบ้านของกบได้ย้ายออกไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็รังทำห้องนะคะก็ทีนี้บอสนะคะหัวหน้าในออฟฟิศนะคะเป็นหัวหน้าที่อยู่ในออฟฟิศก็ส่วนมากสามีกบก็จะสนิทกับคนในออฟฟิศเกือบทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานต่างๆนะคะทุกคนคือเขาก็จะถามว่าสนิทกันไหมก็คุยได้ทุกเรื่องอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ใช่เรื่องครอบครัวนะหมายความว่าคุยว่าอพาร์ตเมนต์อย่างนี้อย่างเงี้ยอะไรเขาก็จะแนะนำสามีกบนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคุยเล่นกันอะไรแบบเนี้ยทีนี้เสร็จหัวหน้าที่ส่งไอของขวัญมาเบิร์ธเดย์เรานะคะการ์ดแล้วก็ช็อกโกแลตนะทุกคนนั่นแหละเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนตู้เย็นไหมเนี่ยตู้เย็นก็มีนะเธออยากเปลี่ยนตู้เย็นไหมกบบอกว่ากบยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วนะเพราะว่ามันก็นานแล้วตู้เย็นที่กบใช้อยู่นะทุกคนทีนี้เสร็จกบก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกบอยากเปลี่ยนกบจะเปลี่ยนกบก็กลัวว่าเดี๋ยวกบก็ไม่ได้ถามนะว่าตู้เย็นใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีขาวหรือเปล่าเพราะว่าเตาของกบเป็นสีขาวตู้เย็นของกบเป็นสีขาวนะทุกคนกบกลัวมันจะเป็นสีอีกสีนึงที่เหมือนกับห้องตรงข้ามของเราอ่ะห้องเพื่อนบ้านของกบก็จะเป็นอีกสีนึงนะคือหัวหน้าแบบมีอะไรแบบว่าอะไรแบบนี้เธอมีอะไรก็บอกฉันนะอะไรแบบนี้มีอะไรอยากเปลี่ยนก็บอกฉันนะแต่เปลี่ยนก็ไม่เสียตังค์นะทุกคนกบไม่แน่ใจนะว่าอพาร์ตเมนต์ที่อื่นเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่กบเช่าอยู่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นเตานะคะเครื่องซักผ้าทุกคนถ้าเป็นที่เคยดูช่องของกบนั้นมาเรื่อยๆติดตามกบมาเรื่อยๆก็จะเขาก็มาเปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้กบนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะทุกคนอพาร์ตเมนต์ของกบก็คือสามารถให้เขามาเปลี่ยนให้ได้นะคะถ้ามันเก่านะให้เขาดูก่อนถ้าเก่าเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยนะชุบมาดูค่ะนี่ค่ะกบจะยำวุ้นเส้นนะคะทุกคนกบก็เตรียมเรียบร้อยนะคะวุ้นเส้นมะม่วงสุกมะม่วงสุกคอสโก้คือหวานมากลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบพริกแห้งหรือพริกป่นอะไรกบซื้อมาจากคอสโก้เอ้ยไม่ใช่แมคโครมันเผามันต้มแล้วก็ไปเผานะคะเป็นไงคะเมนูของวันนี้นั่นก็กุ้งผัดพริกแกงของเรานะคะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยเนาะ